วันนี้มีการประชุมครม.ซึ่งเลื่อนเร็วขึ้น1วันเนื่องจากวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะจะมีประเด็นอะไรบ้างวันนี้ต้องติดตามกับคุณรวิวรรณสมรภูมิมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถึงการเข้าสังกัดพรรคการเมืองนะคะที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วในการเข้าย้ายพรรคต่างๆนะคะโดยตอบสั้นๆค่ะว่าให้ไปดูข้อกฎหมายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนประชุมมีการประชุมคสช.ก่อนเพื่อหารือเตรียมความพร้อมก่อนเรียกพรรคการเมืองพูดคุยร่วมกันระหว่างคสช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันที่7ธันวาคมนี้ที่จะรับฟังความคิดเห็นก่อนปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้และคาดว่าเป็นการประเมินสถานการณ์การเมืองก่อนออกคำสั่งคสช.ต่อไปเพื่อให้พรรคการเมืองลงพื้นที่หาเสียงได้ทันต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับวาระครม.ที่น่าสนใจกระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้พิจารณาประกาศให้ปี2562เป็นปีแห่งวัฒนธรรมไทยและปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะมีการหยิบยกประเด็นการอนุมัติงบประมาณโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ด้วยค่ะซึ่งมีการร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ตรวจสอบว่าเป็นการใช้งบประมาณเพื่อหาเสียงล่วงหน้าหรือไม่ด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2557ถึงขออภัยค่ะตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2561นะคะถึง19มีนาคม2562ค่ะขณะเดียวกันนะคะต้องติดตามดูท่าทีการเมืองของ4รัฐมนตรีค่ะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายหากใครต้องการลงสมัครส.ส.จะต้องสังกัดพรรคการเมือง90วันตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งหากยังไม่ลาออกจะถือเป็นการเอาเปรียบทางการเมืองค่ะต้องติดตามนะคะว่าการประชุมครม.วันนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของ4รัฐมนตรีหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมานะคะเคยระบุชัดเจนว่าจะลาออกพร้อมกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะคุณณัฐอาภาคะคุณค่ะคุณรวิวรรณคะ